เมืองไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะมาเจอกับแฟนชาวไทยผมรู้สึกดีมากผมว่าผมกลับมาครั้งที่ครั้งสุดท้ายนี่ก็เดือนอะไรมกราคมพฤษภาใช่ไหมมาถ่ายรายการเกาหลีที่เมืองการแล้วก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะครับเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีงานที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่กลับมาก็เกินครึ่งปีแล้วว้าวรู้สึกดีมากที่กลับมาแล้วได้มาเจอกับแฟนที่แอร์พอร์ตก็ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ด้วยครับกลับมาครั้งนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีใช่ไหมมีแผนไหมมีแผนที่ระหว่างไว้ไหมว่าจะไปฉลองปีใหม่ที่ไหนอะไรยังไงไหมครับคงไปฉลองที่บ้านครับกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวนี่ทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีครับเวลาคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลากลับมาเมืองไทยทีนึงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนอยากทานอาหารไทยอะไรบางอย่างกลับมาครั้งนี้อยากรู้ว่ามีเมนูไหนที่แบบรู้สึกว่าต้องมาทานให้ได้ก็ลืมเลยชาจานแรกที่กินไปก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวนะฮะอาหารโปรดผมแล้วก็รอกลับบ้านไปกินส้มตำปลารอเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมยัง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 มีอะไรเสร็จกะเพราไก่ไข่ดาวกับส้มตำกะเพราไก่ไข่ดาวกินไปแล้วแหวนเรียบร้อยได้ไหมครับรสชาติโอเคไหมมากเหมือนจะคิดถึงไหมฮะเหมือนครับผมเป๊ะเลยครับแล้วก็เมนูต่อไปก็คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวน้ำตกอะไรพวกเนี้ยฉลองข้ามปีด้วยส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวใช่ครับน้ำตกส้มเล็กอะไรก็แล้วแต่ว่าประมาณนั้นเลยครับเอาล่ะนะครับงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานแฟนมิตติ้งเดียวใช่ครับครั้งที่สองครั้งที่สองครับเนาะใช่เมื่อกี้ที่คนตอบได้ว่านิชคุณเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยนานขนาดไหนแล้วครั้งแรกจัดปีไหนฮะนี่นะนี่นะกี่ปีมาแล้วจำได้ไหมคุณเป็นใครฮะเนี่ยใช่2018คือนั่นคือแฟนที่เดียวครั้งแรกแล้วก็นี่คือครั้งที่สองครับ5ปีมาแล้ว5ปีมาแล้วที่ไม่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งเดียวเลยใช่รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะผมว่าผมก็แบบไม่ได้เป็นคนชอบจัดแฟนมีตติ้งเดียวอยู่แล้วแต่พอมีโอกาสได้มาจัดที่เมืองไทยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็พยายามคิดอยู่ว่าจะเตรียมอะไรมาให้แฟนๆดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับรอดูรอติดตามนะครับครั้งนี้มาก็เป็นช่วงสิ้นปีด้วยเนาะเป็นเหมือนแบบว่าสมัยที่เก่าต้องมาปีใหม่ครับมาต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆเนาะประมาณนั้นครับผมใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยเลือกจัดในช่วงนี้เป็นของขวัญที่แฟนๆต้องซื้อแต่แฟนๆต้องพอใจแฟนๆพอใจถูกต้องไหมครับทุกคนก็ทุกคนเหมือนกันนะครับโอ้โหฮอตเทสด้านหลังนะ50ตอนที่แฟนถูกต้องไหมครับถูกซีพร้อมใจไม่พร้อมใจจะเข้ามานั่งตรงนี้กันหรอใช่ไหมครับแล้วนี้ต้องยอมรับจริงว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากครับผมมาเยอะมากแล้วไม่หยุดงานกันด้วยนะเอาไม่หยุดใช่ไหมครับมันใกล้แล้วพี่ชูนอ๋อหยุดเริ่มหยุดกันตั้งแต่วันไหนครับวันนี้วันนี้ขอโทษทีนะครับเขาเต็มใจขอโทษอีกครั้งเขาเต็มใจมาดีรวมตัวสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าในวันหยุดแล้วมากันเยอะจริงๆนะครับนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับนะครับเอาละฮะงานในครั้งนี้ชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียครับผมทำไมถึงชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียมันมีหลายประการนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีมังกรด้วยของคนเกิดปีมังกรแล้วก็ไม่ทราบผมชอบเลข24ครับส่วนใหญ่แฟนคลับผมจะเกิดกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างจัดเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมใช่ครับยังตามมาจากเกาหลีอีกเหรอฮะใครมาจากเกาหลีครับถามนี้เขาคงไม่เข้าใจนะฮะฮังกูไปสอบชิคุณโอ้ว้าวแฟนคลับเหนียวแน่นมากญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเจแปนFrom the Philippines From where China Philippines Korea Japan Taiwan Anywhere else Okay น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไงก็เกิดคำถามแล้ว
ขาฟังเรารู้เรื่องเลยฮะตั้งแต่ต้นงานมาถึงตรงเนี้ยคืออินเตอร์แฟนขึ้นงานเนาะไม่ได้เดี๋ยวให้คนไทยดูแลเนาะนะฮะแม่แม่ผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อบอุ่นเป็นเองไม่ตอนแรกบอกว่าแม่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ดีอะไรไม่ต้องคุยสาวหรือนี่คือเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ขึ้นเวทีด้วยครับด้วยออกเป็นเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของวันนี้นะเป็นเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมติดตามด้วยนะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรนะครับนี่คุณอยู่วงการมาไม่เป็นกี่ปีแล้วนะโอ้แค่วงทูพีเอ็มก็15ปีแล้วปีนี้ก็ปีที่15นะแล้วก่อน2 PM ก็ทำงานเดียวที่เมืองไทย2ปีก็ประมาณ17ปีได้แล้วอยู่มา17ปีถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการเคป๊อปใช่ไหมเป็นผู้คุยทางให้กับเด็กๆเป็นคนถ่ายยาให้เขาเรียกเป็นคนเบิกทางดีกว่าเป็นดูทดลองดีกว่าครับผมหล่อหล่อเหมือนเขาว่าเอาจริงๆตอนที่ผมเข้าวงการเคป๊อปแรกๆไม่มีคำว่าเคป๊อปแล้วก็แทบไม่มีคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในวงเคป๊อปเลยซึ่งผมก็มันก็เป็นแบบอย่างแรกของเขาเรียกว่าอะไรครับนักร้องต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในวงเคป๊อปแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มดึงเด็กมาจากไทยมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเพื่อมาปนกับคนเกาหลีเพื่อมาสร้างวงสร้างอะไรมาซึ่งผมว่ามันก็เป็นโชคมันก็เป็นทายาทที่ดีของผมเป็นโชคที่ดีของผมที่ได้มาถึงจุดนี้ก็เป็นผู้บุกเบิกนี่แหละก็เป็นผู้บุกเบิกที่ทำได้ดีมากๆเป็นที่รู้จักจริงๆเขาคือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยของเราเองขอบคุณที่ไหนด้วยครับวงการเคป๊อปในอดีตกับปัจจุบันมันมีความแตกต่างเช่นไรบ้างคะต่างกันมากครับผมเมื่อก่อนนี่ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างไปเร็วแล้วเมื่อก่อนนี่กว่าจะลง YouTube กว่าจะลงอินเทอร์เน็ตก็ต้องผ่านทีวีผ่านอะไรก่อนแล้วอาจจะเป็นแฟนคลับที่เอามาลงให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้คืออาจจะลงเน็ตก่อนเลยด้วยซ้ำซึ่งแฟนๆในต่างประเทศนี่สามารถดูได้พร้อมๆกับแฟนๆที่อยู่ในเกาหลีมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเร็วขึ้นนะซึ่งจุดลบของมันก็คือยิ่งเร็วมันก็ยิ่งหายเร็วยิ่งสูงขึ้นเร็วมันยิ่งหายเร็วมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวในคือในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าสำหรับผมเมื่อก่อนมันกว่าจะขึ้นมาถึงได้ระดับนึงมันต้องใช้เวลาประมาณปีสองปีสามปีอะไรครับกว่าจะดังได้ซึ่งมันก็คือคนละยุคกันแต่ก็ถือว่าคุณเข้ามาในจังหวะโอกาสที่ดีอย่างที่คุณบอกจริงจริงมากครับผมมากมากแล้วก็มันเหมือนกับหลายหลายอย่างที่ทำให้ผมได้ถึงจุดนี้ด้วยบริษัทที่ดีเพื่อนๆในวงที่ดีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสนับสนุนผลักดันให้ผมถึงจุดนี้ได้ซึ่งมันเหมือนกับถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยเราก็สามารถมันก็เรียกว่าอะไรใช้สมาธิในการทำพัฒนาตัวเองได้แต่คนรอบตัวถ้าสมมติอาจจะแบบมีโกมีกินมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ดีเท่าที่จะทำได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ในความที่เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมาเร็วไปเร็วก็ตามยังไงนิชคุณก็อยู่ยังยืนยงอยู่ตลอดไปก็เป็นงานในเบื้องหน้าก็ทำเราได้เห็นกันอยู่แล้วมีเบื้องหลังมีอะไรทำอะไรอีกบ้างฮะพี่สุนช่วงนี้จริงๆก็มีเตรียมตัวโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปขนาดเท่าไหร่ครับยังแต่ก็ยังคุยกันอยู่แต่งานเบื้องหลังจริงๆนอกจากการแต่งเพลงเขียนเพลงก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะก็ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารอะไรอยู่ไหมฮะก็คืออยู่แนวหน้าอยู่ครับยังอยู่แนวหน้าอยู่แต่ก็
ก็มีสนใจในการทำงานเบื้องหลังเหมือนกันแต่ก็ต้องลองคุยกับทางทีมทางบริษัทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เห็นผลงานต่างๆครับให้ได้ติดตามกันแน่นอนครับถ้าเร็วนี้ล่ะจะมีอะไรที่ตามไหมครับตอนนี้บอกไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเป็นความลับก็ยังคุยกันอยู่เลยยังบอกไม่ได้งั้นต้องรอติดตามกันต่อไปรอติดตามกันต่อไปพูดถึงแฟนมีติ้งในวันพรุ่งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะวันพรุ่งนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างให้ติดตามเรา อยากให้ทุกคนทานข้าวกันมาก่อนแล้วก็รอเป็นห่วงเป็นห่วงจะหิวก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะก็ขอให้พรุ่งนี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับรวมญาติรวมญาติรวมญาติเขาเรียกว่ารวมญาติก็ได้ครับรวมญาติเรามานั่งคุยเปิดใจคุยกันแล้วก็เนาะเมื่อกับเพราะเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็มาอัปเดตชีวิตผมให้กับทุกคนได้ฟังเนี่ยเอางี้ดีกว่าเหมือนกับเพราะผมว่าคอนเนคชั่นกับผมกับแล้วก็แฟนคลับไทยเนี่ยฮาวเทสที่เมืองไทยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันซะมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเป็นน้องแต่เขาจะเรียกผมว่าลุงไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเหมือนกับเราก็คุยกันเหมือนกับคุยกันสบายๆไม่ใช่ว่าแบบฉันเป็นดารานะฉันเป็นแฟนคลับนะคือเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันก็คุยกันสบายกันมากเป็นครอบครัวใช่ครอบครัวครับใช่เหมือนสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ไงครับรวมญาติจริงๆมีใครอยู่ตั้งแต่วันนี้ชวนเข้าวงการไหมครับโอ้โหที่มิชุนอยากจะได้สำหรับปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมของขวัญที่ผมอยากได้ใช่ผมพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่ต้องการอะไรมากกว่าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความชีวิตมีใช้การใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าอย่างอื่นก็คือสิ่งรอบกายนอกกายเนี่ยเราสามารถมันหาได้อยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งในกายเราบางทีฟังเราหาถึงจะหามากขนาดนั้นอาจจะไม่เจอก็ขอแค่นี้ละสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้การใช้ชีวิตที่อยากมีความสุขอย่างเงี้ยมันแล้วก็ให้กับทุกคนทุกท่านเหมือนกันว่าอวยพรเลยดีกว่าในโอกาสนี้อวยพรพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่มาในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆนะครับสาธุแล้วคุณสาธุถึงจะสาธุแล้วอ่ะในช่วงอวยพรนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคุณเคยร้องเพลงพรปีใหม่อะไรนี้ไหมฮะโอ้ยังจำครับยังไม่ถึงขั้นนั้นเคยเดินห้างในเมืองไทยแล้วเคยได้ยินเพลงวันนี้วันดีปีใหม่อะไรเคยได้ยินอ๋อเคยได้น่าจะเคยได้ยินแหละพอได้ไหมสักท่อนหนึ่งให้พี่สื่อมวลชนได้ไหมฮะในเดี๋ยวก็ปีใหม่ละร้องยังไงวันนี้วันดีเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีพี่ที่เป็นเพลงนี้เนาะวันนี้วันดีปีใหม่หอมฟ้าแจ่มใสท่าใจสุขสันต์ประสานเสียงประสานเสียงประสานเสียงได้ได้มาได้ไหมฮะโอเคไหมฮะอีกสักรอบหนึ่งฝากผู้มีเรื่องครับจะไปสุดก่อนให้เขาหน่อยเขาทำงานกับเราตั้งแต่ day oneวันนี้วันดีปีใหม่เหมือนแบบใหม่แบบเป็นวันปกมือสิปกมือให้สว่างสิหนึ่งสองสามวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์พาใจสุขสันต์ใหม่เลยวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ปรบมือฮะอย่างที่บอกวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครับผม
ช่ใช่เพื่อที่จะไปสู่แฟนดิ้งวันพรุ่งนี้ใช่ครับนะฮะใช่ครับก็คุยเต็มที่กว่านี้นะเต็มที่กว่านี้แน่นอนอ่ะฝากอะไรที่ท้ายสุดท้ายนี้นะสำหรับสื่อมวลชนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าพี่ๆแฟนคลับนะพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่รักแล้วก็สนับสนุนผมมาอะไรนะน้องๆด้วยนะน้องๆสักสองน่าจะในที่น่าจะมีสักสองคนระดับยากไม่ถูกนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอะไรหลายอย่างทุกท่านเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รักแล้วก็สนับสนุนผมตลอด17ปีนะก็ถ้าไม่มีทุกท่านผมก็คงมานั่งมายืนอยู่ที่เวทีบนตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันในงานแฟนมีตติ้งของผมนะฮะก็มากับกลับมาเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตของผมอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับครับพรุ่งนี้ครับ MGI Hall Show DC กับ Happy คุณเอียแฟนมีตติ้ง in Bangkok วันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับนิชคุณครับ